ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภาษาธรรมในวันนี้อาตมาภาพเสนอคำว่าคารุธรรมคำว่าคารุธรรมนั้นแปลว่าธรรมอันหนักคารุธรรมในความหมายก็คือข้อปฏิบัติสำหรับภิกษุณีที่เป็นเงื่อนไขในขั้นตอนแรกที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงอนุญาตให้ภิกษุณีนั้นได้อุปสมบทการที่สตรีจะอุปสมบทจะต้องประพฤติครุธรรม8ประการบวชแล้วเป็นภิกษุณีแล้วประพฤติคารุธรรม8ประการโดยเคร่งครัดในประการแรกก็คือภิกษุณีบวชมาแล้วแม้ว่าจะเป็นเวลาถึง100ปีก็ต้องกราบไหว้พระภิกษุที่บวชในวันเดียวหรือว่าบวชไม่นานในประการที่สองก็จะต้องอยู่จำพรรษาในวัดที่มีพระภิกษุในประการที่สามก็จะต้องไปถามวันอุโบสถแล้วก็รับฟังโอวาทจากพระภิกษุทุกกึ่งเดือนในประการที่สี่ก็คืออาจจะต้องปวารณาในสองฝ่ายในประการที่ห้าก็คือต้องประพฤติมานัตในสองฝ่ายในประการที่หกก็คือต้องเป็นถือปฏิบัติสิกขามานาเป็นเวลา2ปีก่อนจะบวชในพระสงฆ์2ฝ่ายในประการที่7ก็คือจะต้องไม่ด่าบริพาสพระภิกษุไม่ว่ากรณีใดๆและในประการที่8ก็คือจะว่ากล่าวตักเตือนพระภิกษุไม่ได้แต่ภิกษุนั่นจะว่ากล่าวตักเตือนได้นี่เป็นข้อปฏิบัติสำหรับคารุธรรมของผู้ที่จะบวชเป็นภิกษุณีบวชแล้วก็ต้องถือเคร่งครัดในทั้ง8ประการเราจะเห็นว่านอกจากภิกษุณีจะถือศีลถือวินัยแล้วจะต้องมีคารุธรรม8ข้อที่ประพฤติโดยเคร่งครัดจะขาดข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้ก็เป็นพระวินัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ให้เป็นข้อปฏิบัติของสตรีที่จะบวชในพระพุทธศาสนาครูธรรมถือว่าเป็นหลักที่ผู้ที่บวชเป็นภิกษุณีแล้วจะต้องประพฤติปฏิบัติได้ถ้ายอมรับปฏิบัติใน8ข้อนี้ได้ก็บวชได้แต่ถึงอย่างไรก็ตามการบวชภิกษุณีในยุคแรกๆก็เพื่อที่จะประพฤติปฏิบัติให้หลุดพ้นไปจากความทุกข์นั่นเองฉะนั้นการถือปฏิบัติเพียง8ข้อมันก็ถือว่าไม่ได้มากมายอะไรสำหรับผู้ที่จะประพฤติปฏิบัติเพื่อที่จะให้หมดกิเลสไปจากใจของตนเองแล้วก็บรรลุพระนิพพานถ้าคารุธรรมใครประพฤติปฏิบัติได้ก็บวชได้แต่สมัยปัจจุบันนี้ภิกษุณีก็ไม่มีแล้วในประเทศไทยแต่สมัยพุทธกาลนั้นก็มี
กล่าวเอาไว้ในเรื่องของการบวชภิกษุณีและข้อปฏิบัติของนางภิกษุณีญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภาษาธรรมในวันนี้อาตมาภาพขออนุโมทนาอวยพรให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงมีความสุขมีความเจริญในทั่วหน้ากันเทอญเจริญพร